คนเดียวเลาะริมเส้นอยู่ครับกอร์โดมิโนโซเรสสับหลอกหนีวีรเทพมาได้โดนวีรเทพตัดฟาวใกล้ๆกันนี้ยอดก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับวีรเทพวัฒนาครับวีรเทพอีกทีนึงเสร็จวาลโดครับแต่ด้านหน้านี่มีบอกเข้ามาครับเปิดทิ้งไม่ได้ที่เหลือเทพเทพเทพที่จะรับผ่านเดี๋ยวจะเปิดเข้ามายังปกทิ้งอีกทีครับครับไปคือที่ด่าเนอถือว่าทำมาตรฐานได้ดีอยู่นะครับติ๊กมาใหม่เหลือเทพยกขึ้นมาเลยครับใช่ครับครับพี่จ้าเดี๋ยวจะขยับมายืนเป็นมิสซาครับก็ยืนยันเปลี่ยนตัวสุริยะเปิดขวางสนามไม่ดีครับโดนดักได้โดยวีรเทพซ้ายมีขออยู่ครับปั๊บวีรเทพปั๊มกันอยู่อื้อวีรเทพฟาวครับจับไปอยู่เกิดครับตั้งแต่รอบขาก็ไม่ได้ครับโอ้โหติดวีรเทพแล้วโดนสวนครับขึ้นมาแล้วครับคุณรองวีรเทพไหลออกมาซ้ายสุดครับกัดมาวีรเทพมาถึงวัฒนากรไหลต่อในวีรเทพโดดเล่นทางแคบไม่ผ่านก็คือธุรกิจเปิดย้อนไอ้ลูกนี้ไม่ถึงก็ดักได้ตะบอจะวาว2มีปะทะโอ้วีรเทพกลุ่มยื้อปกหูขึ้นมาด้านหลังจังหวะก็ลงเลยแปะโดนไปสารัตเปิดวางมาซ้ายให้กับวีรเทพวีรเทพควบปาขึ้นมาครับวีรเทพด้านในมีขยับแล้วนะครับเลือกตัวไกลด้านไกลมีจับของเจสซี่ขวาซัดลูกนี้โอ้โหติดเซฟรัตนัยครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเดี่ยวๆเลยครับรัตนัยต้องทิ้งเส้นออกมาแล้วก็ช่วยป้องกันเอาไว้ได้นะครับเซฟได้ครับคงผู้ช่วยยืนยันแล้วนะครับนี่ถือว่ามองเห็นได้ไกลดีครับจังหวะเปิดขึ้นมาตรงนี้ของวีรเทพหาเป้ามาที่วีรเทพถูกสายนะครับวีรเทพเนี่ยวีรเทพดึงมาแล้วก็ไหลมาลูกนี้บอสควิดโอ้บอลไปหานักกันช้าเกินไปครับแต่ไปวันนี้ก็โดนคำฟาวไปเลยด้วยจะเสียบอลกันไปแล้วนะครับชลบุรีแต่ว่ารักกันยังแก้ไขได้แล้วก็เป็นวีรเทพที่มาเสียบตรงนี้ได้ให้ใบเหลืองอะไรนะครับโดนคนแล้วใช่โดนเกี่ยวบอลได้ก่อนแล้วนะครับรักกันวีรเทพหนีได้หนีเดชาแล้วให้แม่นหาครับเมืองทองมาวีรเทพไปต่อได้สารัตย้อนมาสวยครับวีรเทพวีรเทพล็อกไปเองวีรเทพจ่ายยกขึ้นมาหลุดเลยครับตรงนี้แซนดี้แล้วกระโดดตกโอ้ครับผ่านของเมืองทองยกลูกนี้ของวีรเทพสวยมากนะครับไม่ล้ำหน้าผู้ตัดสินใจไม่ดีครับตอนนี้วงเดลีเลือกที่จะยกข้ามนั่นของทวีชัย